กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Destiny Girl ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการจัดทีมผ่านด่าน 12-40 นะครับโดยหน้าตาบอส 12-40 ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นพี่งูครับผมนะลักษณะการโจมตีนะผมนะจะเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องครับผมนะก็คืออัดตัวเดิมครับผมพอตายปุ๊บก็จะไปอัดตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆครับผมนะจะไม่มีการตีกระจายก็จริงแต่ยอมรับว่าการอัดต่อเนื่องของพี่งูของเราถือว่าโหดมากครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราทนดาเมจไม่ไหวเนี่ยก็คือนอกจากตัวแทงจะตายแล้วครับผมตัวที่อื่นจะตายตามไปเรื่อยๆครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งแรกครับผมที่เราต้องทนทำให้ได้ครับผมก็คือ1คือแทงที่สามารถทนดาเมจให้ได้ครับบอสตัวนี้ติดสถานะนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยวิธีการจะเอาตัวรอดครับผมจากบอสตัวนี้ครับผมเหมือนเดิมครับผมจับมันผูกมัดจับมันมึนนะครับผมจากนั้นก็จับมันเผาซะนะครับผมแค่นี้ก็สามารถจะผ่านได้แล้วนะครับนะคอนเซ็ปต์หลักก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของการเอาตัวรอดนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของทีมผมดีกว่าที่ผมใช้ในการจัดทีมผ่านด่านนะครับอ่ะโอเคอย่างที่บอกกันนะครับผมนะบอสแนวทางการชนะบอสตัวนี้ก็คือจับมันล็อกแล้วก็จับมันเผาครับผมดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ตัวส่วนนี้ใครก็มีหลายรูปแบบนะในส่วนของการจัดทีมขึ้นมานะครับผมนะอันนี้เป็นในส่วนของรูปแบบการจัดทีมของผมขึ้นมานะครับผมนะเริ่มต้นครับผมบอสจะทำการโจมตีตำแหน่งขวาบนตัวส่วนนี้ก่อนนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาแทงไปวางตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมเนี่ยทำแปลกนิดนึงครับผมก็คือผมจะเอาตำแหน่งหนึ่งตัวครับผมไปสังเวยนะครับผมนะซึ่งสังเวยตัวส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้หลายตัวครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของไอเดอร์เซนตัวส่วนนี้ก็ได้ครับผมนะหรือเอาจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะของผมเป็นตัวของอีเกียดนะครับทำไมเอาอีเกียดมานะครับนะก็น้องปีสกิลเผาไหม้ครับผมนะแล้วผมก็เอาตัวของเอเลนเข้ามานะครับนะมาชุบน้องนะครับผมดังนั้นเนี่ยน้องก็ทำหน้าที่เผาไหม้ตามไปเรื่อยครับดังนั้นตัวแรกของผมตำแหน่งขวาบนคือการสังเวยเพื่อให้สกิลของโรบินฮูดทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับผมสังเวยเรียบร้อยต่อไปก็คือตำแหน่งแทงจริงๆผมนะก็คือขวาล่างครับผมบอสมันจะตีตรงแหน่งขวาบนขวาล่างกลางซ้ายบนซ้ายล่างนะครับผมเป็นสเต็ปนี้ตลอดเลยนะดังนั้นบอสตัวนี้ค่อนข้างจะเดาแนวทางการโจมตีง่ายครับสังเวยไปแล้ว1ตัวครับผมแทงจริงๆจังๆฮันนี่บาลนะครับผมอยู่ตำแหน่งตรงส่วนนี้เลยนะครับพอแพ้ฮันนี่บาลเสร็จปุ๊บนะครับผมตำแหน่งตรงกลางครับผมนะก็โรบินฮูดนะครับตรงส่วนนี้โรบินฮูดนะครับต่อไปครับผมก็คือตำแหน่ง2ตำแหน่งสุดท้ายครับผมก็แน่นอนครับผมเมอร์ลินกับตัวฮิลนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวฮิลเนี่ยเราก็สามารถมีรูปแบบหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวเทเรซ่าหัวโตนะครับผมหรือจะเป็นตัวเอเลนก็ได้ครับผม3ตัวเนี้ยก็เลือกเอาตามใจชอบนะเพียงแต่ว่า1ในนั้นน่ะต้องมีเมอร์ลินติดมาแน่นอนครับผม1ตัวนะครับส่วนตัวฮิลครับผมของผมรอบนี้อย่างที่ผมบอกนะผมเอาส่งอีเกียดไปตายนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตายชุบครับผมก็จะเป็นตัวของเอเลนเข้ามานะครับนะซึ่งแน่นอนว่าใครไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ได้ครับผมถ้าเกิดใครเอาหัวโตมาก็ต้องฮิลแรงๆครับผมนะเพราะว่าหรือต้องเปลี่ยนถ้าเกิดเอาหัวโตมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าคือต้องพยายามทำให้ตัวของฮันนี่บาลเนี่ยยืนชนให้ได้นะครับผมนะหรือถ้าเกิดใครจะเพิ่มครับผมความหนานะครับผมนะก็อาจจะเอาตัวของเทเรซ่านะครับผมนะเอาหัวโตกับตัวเทเรซ่ามาพวกนี้ก็ได้นะครับผมนะเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าฮันนี่บาลเนี่ยมีพลังป้องกันสูงมากพอนะครับผมนะและเช่นเดียวกันครับผมนะถ้าเกิดเทเรซ่ามาตรงส่วนนี้ก็ต้องมั่นใจว่าตัวของหัวโตไอ้ตัวของฮันนี่บาลพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับนะประมาณนี้ครับผมนะประมาณว่าให้ตัวของเนี่ยครับผมนะให้ตัวของอดีบาลเนี่ยยืนชนนะครับผมนะแล้วเอาเทเรซ่าคอยช่วยฮิลครับผมแล้วก็หาเทเรซ่าไอตัวของอดีบาลเนี่ยเพิ่มพาวเวอร์ไปเรื่อยๆก็ตีครับผมจากนั้นก็เอาตัวของเมอร์ลินค่อยๆเผาก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบนะครับผมนะอยู่ที่ว่าเราปั้นตัวละครตัวไหนมาแล้วก็จัดฟอร์มิชั่นแบบไหนขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้นะอ่ะโอเคก็ลองไปดูครับผมในส่วนของผมละกันนะตอนที่พี่ผมผ่านครับผมอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นทีมลักษณะการเล่น RNG ครับผมดังนั้นเนี่ยรอบ1รอบ2ตัวส่วนนี้อาจจะยังไม่ผ่านครับผมลองสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะทีนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะผ่านนะครับผมนะผมต้องจัดทีมยังไงและฝ่ายยังไงไปบ้างนะครับโอเควันแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นทีมเฟลก่อนนะครับผมมาดูในส่วนของทีมพลาดกันก่อนดีกว่าเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพลาดยังไงบ้างครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมนะรอบนี้จะไม่ค่อยติดสถานะหมุนเกลียวแล้วก็ไม่ติดสถานะเผาไหม้นะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครตีขึ้นมาไม่ติดสถานะหมุนเกลียวหรือเผาไหม้ก็ไม่ผ่านไม่ไหวนะครับตรงส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับผมการสุ่ม RNG ครับผมจึงค่อนข้างจะส่งผลนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับผมนะพอตัวบนตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับผมนะขวาบนตายปุ๊บมันจะมาอัดขวาล่างทันทีนะครับผมนะแล้วมันจะอัดไส้สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมตัวส่วนนี้ก็ไม่ไหวไม่รอดนะครับผมนะก็โดนตีแตกไปครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคมาใหม่อีกรอบนึงนะครับ
เหมือนเดิมครับผมนะยังเป็นฟอร์มิชันเดิมนะส่งไปตายบุ๊กนะแต่ว่าสถานะหมุนเกลียวไม่ติดนะครับผมนะแต่รอบนี้ติดเผาไหม้กับงงนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมติดหมุนเกลียวด้วยครับผมนะแต่เผาไหม้เนี่ยแน่นอนว่าติดน้อยเกินไปนะครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับผมนะใครที่ติดสถานะหมุนเผาไหม้ไม่พอตรงส่วนนี้ก็ต้องรอลุ้นไปนะครับก็ใช้ตัวของเอเลนชุบอีเกียดขึ้นมาแต่ก็มันก็ไม่ติดครับผมแรกๆก็สวยนะแต่หลังๆขึ้นมาหลังๆนี่คือสถานะไม่ติดเลยครับผมนะพอไม่ติดเลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ฟอร์มิชันเริ่มเจ๊งแล้วนะครับผมสังเกตเลยนะพอเริ่มเจ๊งขึ้นมาปุ๊บก็ไม่ไหวละพอฮาดิบาลยืนไม่ไหวขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างก็แตกเลยนะครับเห็นไหมครับผมว่าฮาดิบาลยืนแบบแตกทันทีนะครับโอเคนะมาต่อกันนะครับผมนะเหมือนเดิมครับผมแรนดอม RNG ไปเรื่อยๆครับผมนะตรงส่วนนี้อย่าท้อนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้ด่านปลาเผาก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอนะครับผมนะก็พอจัดคอมมิชชั่นเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ให้ยืนได้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮันนี่บาวแตกไวมากครับผมนะถึงแม้เราจะสามารถเผาไหม้ได้หลายขั้นแต่ฮันนี่บาวแตกไวเกินไปอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันบวกกับตัวเอเลนดันชุบตัวของอีเกตขึ้นมาก็จบสิครับผมจะเหลืออะไรครับตรงส่วนนี้ยอมรับว่าเผาได้ดีล็อกได้สวยครับผมแต่ว่าฮันนี่บาวตายขึ้นไปทุกอย่างก็จบเหตุครับแทงแตกตี้ก็แตกนะครับโอเคมารอบนี้ก็ยอมรับว่าตาอีเกตตายแล้วโรบินฮูดไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่ตรงส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งใน RNG เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต่างกันรอบที่แล้วนะก็คือฮันนี่บาวแตกไวก็ทุกอย่างก็จบเหตุนะครับรอบนี้ชุบฮันนี่บาวขึ้นมานะรอบนี้ชุบฮันนี่บาวขึ้นมาดีกว่ารอบที่แล้วครับผมคราวนี้ฮันนี่บาวยืนไหวนะครับแล้วก็ขึ้นมาได้ถึงดับหนึ่งนะแต่น่าเสียดายที่ขึ้นมาช้าเกินไปครับผมก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคเอาใหม่นะครับผมเหมือนเดิมนะคราวนี้ดีแล้วนะครับผมนะตายปุ๊บล็อกปั๊บนะครับผมปึ้มขึ้นมาปุ๊บนะครับคอยชุบนะครับอัดปึ้มขึ้นมาครับผมติดสถานะหมุนเกลียวนะครับผมหมุนเกลียวขั้น2ละเผาไหม้นะครับผมตัวส่วนนี้ไม่ติดสารเผาไหม้ก็ไม่เป็นไรนะฮันนี่บาวทุบเข้าไปครับผมไม่บึนนะแต่ก็ชุบอีเกียดขึ้นมานะครับอีเกียดก็เผาขึ้นมาไม่เผาไม่เป็นไรนะครับผมแต่ยังติดสถานะหมุนเกลียวอยู่นะซึ่งจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ฮันนี่บาวของเราเนี่ยสามารถจะทำเม็ดและก็สร้างโล่ได้ครับผมนะพอสร้างโล่ขึ้นมาได้ปุ๊บอีเกียดตายหมุนติดครับผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสถานะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ฮันนี่บาวของเราเนี่ยจะได้สร้างโล่สร้างเกาะเอาตัวรอดนะครับเพิ่มโจมตีไปด้วยครับผมนะยิ่งเพิ่มโจมตีก็เกาะเขายิ่งหนักขึ้นนะครับแล้วตอนนี้บอสเนี่ยมันก็ติดสถานะมึนงงนะเป็นจังหวะที่เราเนี่ยฮาริบาของเราเนี่ยเอาตัวรอดครับผมจากการตั้งเกาะครับผมนะอีเกียดก็ชุบๆขึ้นมาแล้วก็เผาขึ้นมานะครับหน้าที่มีแค่นี้จริงตายขึ้นมาปุ๊บนะครับผมรอบนี้ไม่ติดละแต่ฮาริบาวนี่เราของเราสร้างเกาะมาได้เยอะพอสมควรเห็นไหมครับว่าคราวนี้ฮาริบาวยืนไหวแล้วเพราะว่าอยู่มานานพอนะครับพออยู่มานานพอปุ๊บสร้างเกาะขึ้นมาปุ๊บรอดละที่เหลือก็พยายามติดสถานะเผาไหม้ให้ได้นะครับผมนะติดเผาไหม้แล้วนะครับทีนี้ก็ยาวแล้วครับผมตรงส่วนนี้ฮาริบาวต้องยืนให้ไหวนะครับผมนะเราก็พยายามสร้างพลังป้องกันไปเรื่อยครับแล้วก็คิวตัวเองสร้างดาเมจไปนะครับตรงส่วนนี้คือยืนมานานพอไงบอสติดสถานะหมุนเกลียวมากพอฮาริบาวกลอกมาหนาพอครับผมและตะวันนั้นเอเลนก็ค่อยๆชุบขึ้นมานะครับปึ๊บขึ้นมาตายติดสถานะหมุนเกลียวอีกแล้วนะทีนี้ก็สบายครับผมจังหวะนี้ฮันนี่บาวก็สร้างโล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะค่อยๆตอดเผาไหม้เรื่อยๆครับผมฮันนี่บาวก็สร้างโล่นะครับจังหวะนี้ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับค่อยๆยืนให้ไหวนะตอนนี้เผาไหม้ขั้น2ติดหมุนเกลียวอีกทีครับผมทีนี้ก็สบายแล้วครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับผมนะในสุดก็ผ่านแล้วครับผมนะก็น่าจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับผมที่กำลังติดด่านนี้นะครับผมนะก็ขอขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ